คลาบนัดกับเด็กไว้คลาบชื่อนั้นชื่อนี้ทีเดียวนะไม่เคยสั่งนะครับครับไม่เคยสั่งก็ดูในพระองค์เนี้ยไม่เคยสั่งเลยไม่เคยเลยแต่วันนั้นคนจะหิวแบบตาลายอ่ะคนจะเต็มแก่นะครับคนจะตาลายสั่งแต่ไม่เคยนี่ครับไอ้อาหารพวกนี้ไม่เคยนี่นะสั่งไปสั่งมาก็ไปเปิดเอกสารนี่นั่นน่ะไอ้ UBC เค้ามีใช่มั้ยใครรับ UBC เค้าจะมีเอกสารไอ้ delivery พวกเนี้ยครับอาหารจะก็กดเบอร์นี้นะอาหารญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ทั้งญี่ปุ่นทั้งด่วนๆเนี่ยพวกเชสเตอร์พวกอะไรเงี้ยครับนะใช่ป่ะแล้วเป็นยังไงครับก็มีอะไรบ้างที่จะกินได้ด่วนๆอ๋อถามโยมเขาบอกอนุนันนี่แต่ก็บอกอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีชุดลูกทุ่งด้วยนะอ๋อรู้อีกนะไม่คนทางนู้นเขาบอกมาอ๋อเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเด็กวัดก็บอกว่าคุณมันมีชุดลูกทุ่งนะออกใหม่นั่นเนี่ยนะอ๋อเขาแนะนำให้เท่านั้นก็งงแกก็เลยถามโยมแล้วโยมว่าชุดแบบไหนดีบ้างเรื่องแตกเลยแล้วโยมเลยนะฮะฮะแล้วโยมเลยใช่ไหมครับคำนี้หลุดออกจากปากเลยโอ้มาตั้งนานแล้วอ๋อเขาบอกมีชุดลูกทุ่งดันไปปรึกษาคนรักเจ้าสักแล้วโยมว่าชุดไหนดีบ้างเรื่องแตกความแตกเลยไม่เอายกเลิกนะเนี่ยคนไม่เคยโกหกคลั่งเอาเรื่องอะไรพระองค์นี้ก็เห็นว่าเดี๋ยวไหนล่ะครับบุญพระท่านรู้หรือท่านเรียนอภิธรรมชั้นสูงจบมาเนี่ยครับเรียนปรัชญาชั้นสูงจบมาโยมคนนี้ไม่รู้จักบุญคำว่าบุญคำเดียวมันชื่นใจใช่ไหมไปไหนไปทำบุญเนี่ยมันชื่นใจอ๋อแต่คนนี้ฟังเสียงเสียงที่ออกจากปากเราเนี่ยมันทำให้คนชื่นใจครับเพราะว่าบุญเป็นชื่อของอะไรของความสุขครับของความสุขนะครับว่าบุญคำเดียวสุขแหละถ้าบอกบาปล่ะเขาผลาญจิตใจร้อนร้อนครับนั่นคำว่าบุญเป็นบุญแปลว่าอะไรบอกเป็นชื่อของความสุขเอ่ยคำว่าบุญเป็นสุขแล้วครับพระโยมไม่รู้จักบุญเอถ้าไม่รู้จักบุญจะต้องเริ่มอธิบายกันยังไงล่ะสมาลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าพูดแค่นี้เขาไม่เข้าใจมันก็เป็นปัญหาหนักของพระเหมือนกันนะครับหนักไหมถ้าอธิบายก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่านั่นน่ะสิมันต้องมีพื้นฐานอย่างนั้นอย่างนี้ครับแต่นี่ไม่มีพื้นฐานเลยพระก็ไม่มีเวลาเพราะเดี๋ยวเดินทางไปไม่ถึงวัดเดี๋ยวมืดแล้วยุ่งครับไอโยมก็คงเวลาน้อยดูกับเวลากับปัญญาแล้วมันคงจะน้อยครับพอรู้ว่าโยมไม่รู้จักบุญแน่แล้วแต่ทำอย่างไรเขาจะได้ขึ้นสวรรค์จะได้มีความสุขอ๋อครับจะได้มีความสุขพระท่านก็เลยเอานิ้วก้อยแคะไปในจมูกงัดขี้มูกออกมาก้อนแล้วก็หันโยมไม่รู้รนี่ได้จริงๆโยมไม่รู้อ้าวเอาบุญไปโยมแกโอ้โหนั่งยองๆนะฮะแบสองมือรับบุญโยมพระบอกไม่ต้องรับมือเดียวพอขี้มูกเนี่ยนะพอขี้มูกโดนกลางฝ่ามือใช่ไหมครับมันเบามันสัมผัสขนลุกสู้เลยนะอ๋อบุญนี้ไม่หนักไม่หนักคิดอย่างนั้นบุญเป็นของไม่หนักเลยครับพอสัมผัสมือเนี่ยมันลุกสู้เลยดีใจปลื้มใจเกิดเป็นพลานาปิติซาบซ่านน้ำหูน้ำตาไหลใช่ไหมแผ่ไปทั่วร่างกายเลยจำหลับตาเราเกิดมาได้บุญและยิ่งรู้พระองค์นี้เรียนอภิธรรมมาก็คุยกับท่านเนี่ยอภิธรรมเป็นยังไงจบมายังไงยิ่งรู้เป็นพระนักปราชญ์เป็นพระบัณฑิตใช่ไหมอ๋อครับนี่ของบางอย่างท่านมหากับคนคนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งให้ไม่เหมือนกันมีเขาเรียกว่าคนที่รับไปนั้นคิดแต่รู้สึกไม่เหมือนกันครับมหาอุสุทิพงศ์กับผมนั่งแจกพระกันเนี่ยค่านิยมใครมันจะสูงกว่ากันอาจารย์ครับก็แน่นอนใช่ไหมคนก็ตักออกในท่านเจ้าคุณเหมือนกันท่านมหาเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เหมือนกันเหมือนเรานี่แหละพระก็เดินออกไปโอ้โหท่านมหาแกได้รับบุญไปแล้วถึงเวลาฝั่งกระนู้นมีคนเรียกแกหันกลับไปมีคนเรียกฝั่งกระนู้นครับโอ้โหพอได้บุญนี่ลาบมาเลยครับเห็นทันตาปกติต้องนั่งคอยคนนะอ๋อแสดงว่าบุญนี่บันดาลเราแน่แล้วคิดอย่างนั้น
แค่สงสัยว่าบุญนี่รูปร่างยังไงรูปร่างเป็นไงวิก็ดูที่ให้มาใช่ไหมครับแบมือดูครับอ๋อรูปร่างดำดำเหลืองเหลืองหน่อยๆขนจมูกมันติดมาเส้นหนึ่งอ๋อรูปร่างคล้ายๆลูกออสมีหางด้วยมีหางด้วยหางแหลมๆครับแต่เราจะแจวเรือไงเสื้อก็ไม่มีกระเป๋าไม่มีเสื้อไอ้ผ้าก็ถกเขมรเอาไว้ที่ไหนล่ะครับจะเอาบุญไปเก็บไว้ที่ไหนมันเบามันเล็กเดี๋ยวลมพัดปลิวอย่างนี้ก็แล้วกันอมไว้ก่อนก็ตอกบุญใส่ปากนะพอใส่ปากขนมันก็แทงเพดานเนี่ยจิตบุญแผงฤทธิ์คิดอย่างนั้นจิตเลยนะไม่เขาไม่ได้บอกรสชาติเลยครับยังสินี่ขนจมูกไปแทงก่อนแค่ขนจมูกไปก่อนที่มูกก็เริ่มละลายครับนอกจากนะบุญเป็นตัวอย่างนั้นแล้วนะหางแหลมแล้วแบบเข้าไปสัมผัสร่างกายแล้วนะมันเกิดอาการสู้ซาจิจาครับยังเค็มๆปะแล่มปะแล่มแล้วบุญก็ละลายเข้าเป็นท้องแก่ครับท่านมหาเชื่อมั้ยคนได้ขึ้นสวรรค์จริงๆเหรอครับอาจารย์อ่ะจริงๆตอนผมปิดทองพระประธานครับเมื่อซ่อมฐานพระประธานหลวงพ่อโตข้างหลังเนี่ยครับซ่อมเสร็จก็ทูลเชิญพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินทรงปิดทองที่พาทิพย์พาทิพย์คือตรงด้านหน้านี่นะครับแผ่นพระด้านหน้าเป็นลายคล้ายๆผ้าห้อยลงมาครับเศรษฐีสองคนผัวเมียผมก็ไม่รู้จักเขาดีพอหรอกครับที่ตอนผมเริ่มบูรณะผมก็ไม่รู้จักใครหรอกครับพอเริ่มบูรณะพอจุดธูปจุดเทียนบอกเล่าเทวดาอารักษ์ขอพระบรมราชานุญาตแล้วเขาก็มาบริจาคกันเองมีอยู่รายหนึ่งให้มาล้านห้าผมมาสวดมนต์2ปีตอนนั้นนะอายุ26 27นะยังหล่ออยู่เลยใช่ไหมครับตอนนั้นยังไม่มาเท่าไหร่มันมาตอน28ผมมาหน้าตาดีตอนอายุ28ครับนะผมหล่อด้วยความใจเย็นมากแต่ผมเป็นเด็กขี้เหร่นะใครจะหล่อจะสวยนี่ที่อดทนหน่อยนะรอจนตายก็มีเอาจริงๆบางคนยิ่งแก่ยิ่งหน้าตาดีบุคลิกดีนะท่านเนี่ยผมกำลังจะเล่าเรื่องจริงๆจังๆล้านห้าก็แกบริจาคมาล้านห้าครับรู้จักเขาไหมครับผมไม่รู้จักแต่โดยธรรมเนียมแล้วก็คือว่าเมื่อผู้ใดบริจาครายใหญ่กำไรนั่นล่ะจากบุรณะล้านห้าเนี่ยได้มา3ล้านกว่าครับผมรู้เลยหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์องค์เนี้ยนะครับแต่ก่อนไม่อย่างนี้ครับแตกแยะแยะหมดไม่มีอย่างนี้หรอกครับไม่สวยอย่างนี้นะครับโอ้โหวัดวาอารามแย่ครับนะหลวงพ่อให้ผมดูแลเรื่องวัดผมจับทิศทางถูกซ่อมฐานพระก่อนครับจะได้มั่นคงใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอเสด็จผมก็นั่งตรงนั้นนะตรงตู้เงินนะกับท่านเจ้าอาวาสนะท่านเจ้าว่าฉัตรก็อยู่ตรงนั้นครับให้ขอไปผมก็นั่งรอรับตรงนั้นพอมาถึงก็ถวายนมัสการพระผ่านมาโยม2คนเขาก็ต้องถวายทองคำ9แผ่นนะแท้ๆเลยนะครับแท้ๆก็แผ่นทองคำใหญ่ๆ9แผ่นเพื่อจะปิดทองเปลวนี่แหละถวายแล้วเนี่ยนะเมื่อถวายแล้วเนี่ยก็จะต้องเดินตามพระเจ้าอยู่หัวขึ้นมาบนพระวิหารนี้ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยพระมีท่านทิพย์ปาจิบหัวก็เดินตามขึ้นมาเมียก็รออยู่ข้างล่างแต่ก่อนพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะเสด็จเนี่ยนะก็นั่งรอชั่วโมงกว่าครับต้องมารอไม่งั้นเดี๋ยวถูกผลักท่านมหาต้องมาซ้อมก่อนกลับไปแล้วเนี่ยแกมีความสุขมากแกโทรศัพท์มาถามผมว่ายังไงครับท่านเจ้าคุณท่านมหาตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณครับท่านมหาฉันช่างมีความสุขแกเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนครับช่างมีความสุขนะไปนั่งที่พระประทังนะรอพระประทังนะรอปิดทองนะมีเย็นๆนะตกมาที่ใบหูฉันฉันก็ถามสามีรู้สึกว่ามีไอเย็นๆเนี่ยหล่นมาที่ใบหูที่หลังมือครับ
นะแล้วฉันถามใครนะไม่มีใครได้เลยนะนอกจากเขาคนเดียวนอกจากฉันคงเดียวนะถามสามีก็ไม่มีนะแสดงว่าพระประทังศักดิ์สิทธิ์เทวลาเนี่ยผมน้ำมงให้ฉันเป็นไปได้ไหมผมบอกเป็นไปได้แสดงว่าโยมทำสิริมงคลอันประเสริฐแล้วนะแกดีใจวันนี้แกก็ยังดีใจอยู่ครับแต่ผมไม่กล้าบอกว่าเยี่ยวข้างข่าวนั่งตรงนั้นอาจารย์ครับตรงนั้นตรงนั้นอ้าวผมกำลังเคลิ้มกับบทที่อาจารย์เล่าอ้าวทำไมอ่ะนี่นะครับบทสรุปใช่ไหมครับบทสรุปอ่ะถ้าเราไปบอกเขาว่าเยี่ยวข้างข่าวเนี่ยวัดพังนะท่านนะครับไม่เสร็จเลยฐานพระมีอย่างแล้วคนแต่งเนื้อแต่งตัวมาข้างข่าวไปเยี่ยวรถโดยสารในฉันเยี่ยวเขาถืออ่ะครับยินน้ำมงทิพนาประตกใส่หูวะนะลงหลังมือเลยถามใครไม่มีใครรู้นะอ๋อแล้วแกบอกเลยเป็นไปได้ไหมที่เทวดาจะให้พองอ้วอ้าวผมก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้อ่ะครับก็แกเข้าใจอย่างนั้นแล้วจะต้องไปบอกว่าเยี่ยวข้างข่าวทำไมล่ะแล้วยอมจะปากเน่าปากหนอนได้บอกแกนะจะไปบอกนี่แกตกนรกนี่คนเราเนี่ยนะบางสิ่งบางอย่างอย่าให้รู้ครับอย่าให้รู้ท่านแม้เป็นความจริงก็อย่าให้รู้พระเจ้าเนี่ยท่านโยมจะไปรู้เรื่องพระมากไกลๆไว้ไกลๆพระเว้ยให้รู้สึกว่าดีกันมองคงให้มองว่าพระนี่เป็นธงชัยอรหันต์อ๋อครับไปใกล้แล้วเดี๋ยวท่านรู้ว่าอาบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวไม่เลื่อมใสได้ตกนรกครับส่วนพระท่านจะตกนรกเรื่องของท่านแต่เราอย่าไปรู้เรื่องราวของพระว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มากไม่ได้มาให้มันเกิดความงามใช่ไหมเหมือนก่อนแต่งงานใช่ไหมก่อนแต่งงานนะเป็นไงโอ้โหแฟนเราเหมือนนางฟ้าเหมือนเทพธิดาหลับตาทีไรเหมือนนะจูบที่คนจะหอมฟุ้งออกหูถ้าเดี๋ยวหอมสักทีโอ้โหกลิ่นมันจะออกหูเลยใช่ไหมขนาดนั้นนะครับเอาคนมันก็ฝันผู้หญิงก็เหมือนกันแหมผู้ชายเขาเรียกหล่อระเบิดนั่งอยู่บนธรรมะเนี่ยเยี่ยมอ่องนะถ้าซื้อไปโอเคก็จะไกลกันไกลๆจากธรรมะก็ได้ครับพอแต่งงานแล้วเป็นไงอ่ะใช่ไหมขาสั้นใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยยังไงรักกันใหม่ขายาวครับแต่งงานเข้ากับขาสั้นครับมีลูกด้วยกันขาด้วนครับเอาผู้หญิงเป็นงั้นเข็ดรักกันใหม่ขายาวจิ้มจ๋าขายาวมากๆเลยยาวเป็นวาครับถ้าผัดหน้าเขาขาวนั่งต้องจะพี่กุลมันวังเวงหัวใจนะอิ่มใจพอแต่งงานครับจิ้มขาเริ่มสั้นแล้วใช่ไหมครับเริ่มสั้นพอมีลูกด้วยกันจิ้มเฉยจิ้มเรียบตาเดียวนั่งหัวโดอยู่ที่เนี่ยตะบันเรียกอยู่นั่นแหละมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับพระเจ้าเหมือนกันอย่าไปรู้เรื่องท่านมากใช่ไหมรู้เรื่องมากไปบางทีเราแยกแยะไม่ออกอะไรดีอะไรเสียครับแล้วเราฟังมาเนี่ยเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้โยมตกนรกคือไม่อยากให้คุณมากจึงบอกพระออกมารับแขกที่วิหารนะครับแล้วพระมาตรัสปรากฏตัวเนี่ยให้เอี่ยมอ่องครับต้องสะอาดต้องสะอาดครับต้องสง่าครับนะดูออกมาแต่ละทีเนี่ยเหมือนพระเอกออกจากฉากพูดอย่างกะลิเกเลยครับเหมือนการแสดงมันมีความอิ่มใจแล้วยกกลับไปก็มีภาพพระติดตาครับแต่ถ้าไปรับแขกที่กุฏิใช่ไหมสบงก็ตาแล้วพระเราไม่มีแม่บ้านใช่ไหมพระไม่มีเมียใครจะมาจัดกุฏิให้ก็ผู้ชายนี่แหละครับผู้ชายที่มันยอมผู้หญิงสองเรื่องหนึ่งไม่มีใครเก็บบ้านสองไม่มีใครทำอาหารให้กินผู้ชายมันขี้เกียจอยู่สองเรื่องแล้วครับตั้งแต่เกิดมาเป็นผู้ชายเนี่ยจะบอกให้ถ้าผู้หญิงคนไหนกวาดบ้านถูบ้านให้เรียบร้อยเอาเถอะอยู่แม่สีเรือนแม่สีเรือนชอบครับสองถึงเวลาจัดอาหารให้กินอร่อยผู้ชายเท่านั้นน่ะผู้ชายไม่มีอะไรมากแต่ที่สามก็พูดดีๆหน่อยไม่ต้องค้าขาแล้วพูดสุภาพอย่าสะบัดสะบิ้งพูดดีผู้ชายมันก็ทำงานให้นะผู้ชายก็ควายดีๆนี่แหละ
น้ำคำดีๆมันก็ทำให้ผู้ชายคึกคักถ้าพูดไม่ดีมันก็มีเอาเขาขิดเอาไม่ได้แล้วครับนั่นพระก็อย่างนั้นเนี่ยไปก็กุฏิไม่ค่อยก็คือต้อนรับก็ต้อนรับที่นี่ครับสองก็บางทีสงน้ำสงท่าใช่ไหมฮะครับก็เราอยู่กับแบบผู้ชายอ่ะก็สะอาดเท่านี้ก็ดีนะวิทยาไปกุฏิพระครับพระก็จะให้โยมเข้ากุฏิมาเนี่ยแม่เร้าใจเหลือเกินจังหวะไม่แหล่ใส่เพลงนี้บ้างอาจารย์ฮะไม่แหล่ใส่เพลงนี้บ้างครับผมทำใจไม่ได้กับเสียงรูปร่างแกกับโทรศัพท์ไปด้วยกันไม่ได้ต้องดูรูปร่างแล้วเนี่ยกับโทรศัพท์เนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้นะครับใช่ไหมฮะมันโหลดสดมนเข้าไปบ้างใช่ไหมมีหลายบทนะครับตีกลองใส่เข้าไปบ้างตีระฆังใส่เข้าไปบ้างแล้วท่านมหาสิ่งอะไรๆก็ตามขอให้โยมเข้าใจเป็นปรัชญาชีวิตว่าถ้าลองพูดจริงสิท่านเด็กๆ นี่มันกำลังเจริญก้าวหน้าพระบอกเด็กต้องทำกรรมฐานวิปัสสนาพาไปดูศพเด็กมันไม่เรียนหนังสือครับปฏิบัติกรรมฐานลึกๆมันไม่เรียนนะมันไม่กินข้าวด้วยครับเพราะอะไรรู้ไหมเด็กไปรู้เรื่องจริงว่ามนุษย์ไม่มีอะไรเห็นตับไตไส้พุงทะลักทะเล่นออกมามีแค่นี้ครับเด็กมันจะโกหกร่างกายเราเกิดมาสวยงามนะลูกนะตั้งแต่งนู่นแต่งนี่โกหกไปครับโกหกไปโลกนี้มันสวยงามมันจะได้เจริญก้าวหน้าครับถึงเวลามันรู้นะก็จะรู้เองมันจะรู้มันต้องค่อยๆรู้ครับถ้ารู้แบบบุ่มบามไม่ได้คนใจหายพระรูปหนึ่งเนี่ยไปขอดูศพในนู่นน่ะแหมเดินเกรงชนะสง่าไปเลยใช่ไหมครับเดินสง่าเป็นอาจารย์กรรมฐานไปเลยครับพาลูกศิษย์ลูกหาไปวันนี้จะพาญาติโยมไปปรงอสุภกรรมฐานไปดูที่เขาผ่าศพแล้วในนั้นมันโอ้โหท่านมหาผมเคยไปแอบดูตอนเขาผ่าน้องเขยผมครับน้องเขยผมมันเป็นโรคลมบ้าหมูตกมาคอหักตายเขาก็ต้องดูฆาตกรรมหรือเปล่าครับเขาก็ผ่าดูหมดนะพอออกมาเนี่ยเย็บไส้อย่างกระสอบหนึ่งครกแครกครกแครกตัดนู่นตัดนี่มาแล้วยัดใส่เข้าไปนะผมไปแอบดูในรูกระจกตอนนั้นเขาไม่ให้เข้าแล้วล่ะครับดูในกระจกแตกๆเนี่ยโอ้โหแต่ละกระมังกระมังเนี่ยยังกระตือหวนเลยนะตับไตไส้พุงนะยังกระตลาดสดเลยทั้งหมดแต่ถ้าซากสัตว์เราก็อาจจะปรงได้แต่ซากคนนี่เขาเหมือนเราเหมือนกันพอรู้ความจริงแล้วมันสลดใจครับสลดใจไม่เห็นสัตว์ตายเลยเฉยแต่คนตายมันสถานภาพเดียวกันครับนั้นเวลานั้นพระองค์นี้ก็ไปตั้งแต่นั้นหมอเลยห้ามพระเข้าไปดูผ่าศพพระองค์นี้เป็นรายสุดท้ายครับเลิกครับเป็นรายสุดท้ายเป็นอะไรครับพอเห็นศพพอหมอเปิดประตูให้ดูก่อนนะเดินกาดเอาเข้าไปชนะพอหันไปเจอศพเน่าที่เขาผ่าเพราะมันศพเน่าก็ต้องผ่าเหมือนกันนี่ครับอาเจียนรวดออกมาเข้าไปในกระมังศพอ๋อกั้นไม่อยู่อ่ะครับเขาก็เลยห้ามพระไปดูตั้งแต่บัดนั้นอ๋อครับแล้วกรรมฐานบางอย่างก็พอหลังกายนี่เน่าเน่าไปเปื่อยแล้วก็เห็นกันได้แบบโกโกหกไปครับเห็นอย่างนี้มันทำใจไม่ได้เนื้อบางสิ่งบางอย่างในการที่เราอยู่เป็นคนในธรรมะลูกหลานก็โกหกมันบ้างครับพูดจริงนะมันตกนรกแม่เงินเอามาจากไหนเนี่ยไม่เป็นไรแล้วทำงานทำการมาได้ไหมลูกให้มันมีกำลังใจครับใช่ไหมมันงานยากไหมแม่ไม่ยากแล้วลูกสบายมากเหนื่อยไหมแม่ไม่เหนื่อยแล้วโกหกมันไปก่อนครับถ้าบอกว่าเหนื่อยอย่างนั้นอย่างนี้ลูกนะลูกมันก็เศร้าใจมันจะกินแต่มันฝืดคออาจจะคิดว่าตัวเองเป็นภาระก็ได้ครับแล้วบางคนก็บ่นกระปอดกระแปดก็จะให้มึงมากินได้ดูสิกูตากแดดตากลมเด็กมันรู้มามากเข้ามันทนไม่ไหวนะครับมันไม่อยากกินไม่อยากอยู่เป็นผู้เป็นคนไม่อยากใช้ครับนู่นเนี่ยพอเขาวุฒิบรรลุนิติภาวะทางปัญญาในแต่ละขั้น
ค่อยบอกความจริงไปความจริงไปครับนั่นที่ท่านมหาคุยกับผมนี่ก็คือโกหกนะเจอใครก็โกหกว่าโอ้หน้าตาดีขึ้นนะถ้ามันไม่ดีก็ดีขึ้นครับถ้าโยมโอ้หน้าตาดีขึ้นนะดีกว่าเมื่อวานเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะเดี๋ยวก็ยิ้มเองนะเพราะคนมันชมวัตถุหน้าตาดีเนี่ยมันจะไม่ดีได้ยังไงเดี๋ยวมันก็ไปดูห้องน้ำปัดนู่นปัดนี่มันก็ดีขึ้นมาเองแหละท่านออกมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับแล้วถ้าที่มันไม่ดีกว่าวานเลยด้วยคนเราท่านมหาเกิดมาเนี่ยการใช้หลักจิตวิทยาอันเกิดจากศาสนาเอามาปกครองตัวปกครองคนมีความสำคัญบางสิ่งบางอย่างเราก็ได้จากพุทธเจ้านี่แหละครับแล้วก็มาแปลงให้เข้ากับชีวิตประจำวันเราครับแล้วก็ให้เข้าใจง่ายขึ้นครับอย่างนี้ก็สบายใจครับเห็นไหมพอผมบอกมาสุทธิพงศ์เอาเป็นไงพระรูปหล่อ นั่งโอ้โหเทศเอาจริงเอาจังหน้าตาทะมึงถึงใช่ไหมใครๆมุดจะไปลบกับอีลักษ์เอาจริงเอาจังคิ้วสั้นเชียวนะครับชนกันเลยใช่ไหมครับพอบอกว่าหน้าตาดีพระรูปหล่อยิ่งชมต่อหน้าสาวๆใช่ไหมมีสาวๆมาด้วยโอ้โหไหนล่ะครับไม่เห็นมีเลยหนูนั่นน่ะฮะหนูนั่นไงสาวๆมันสาวไส้พระมาหลายองค์แล้วจะไปทำผิดให้มันเห็นนะครับได้ปรัชญาชีวิตแล้วนะก็สบายสบายก็ขอให้ยึดหลักประพฤติปฏิบัติกันก็ขอนิมนต์สรุปเทศครับท่านสาธุชนทั้งหลายพระธรรมเทศนาของสัมมาที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะมีหลายเรื่องราวที่เป็นสาระและก็อาจจะมีหลายเรื่องราวที่นอกเหนือไปจากนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นชูรสในการแสดงธรรมเป็นธรรมบันเทิงเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นไม่ได้เครียดในลักษณะเวลาฟังแต่ก็ไม่ได้ทิ้งแต่ก็ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ทิ้งสาระไว้เลยฉะนั้นสาระในส่วนอื่นๆที่ทิ้งไว้ก็ควรที่เรานั้นจะได้จดจําแล้วก็ลองนํามาประพฤติปฏิบัติดูว่าเป็นจริงอย่างที่ว่ามั้ยในลักษณะของการพูดนะโดยเฉพาะวาจาของเราเรื่องใดที่เป็นจริงก็ต้องพิจารณาก่อนว่าพูดไปแล้วจะมีประโยชน์หรือเกิดโทษอย่างไรถ้ามีประโยชน์ก็พูดไปถ้าไม่มีประโยชน์ก็เก็บเอาไว้กับเราเองเพราะว่าคำพูดนั้นมันเปรียบประดุจลูกศรเมื่อหลุดจากแรงไปแล้วรั้งกลับมาไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องคิดให้ดีในสิ่งเหล่านี้และนอกเหนือจากนี้ท่านทั้งหลายในสภาวะปัจจุบันยิ่งต้องใช้ความคิดต้องใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตให้มากเพื่อที่จะให้เข้าทันกับยุคหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมาและเดี๋ยวนี้ก็มีการก่อสงครามกันหลายคนก็อาจจะกระทบกับธุรกิจของตัวเองแต่จะอย่างไรก็ตามถ้าเรายืนหยัดอยู่บนของหลักศาสนาแล้วเราก็จะอยู่ได้เพราะว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นสอนให้คนเรานั้นเอาใจขึ้นไปหาธรรมะเพราะว่าเมื่อใจขึ้นไปหาธรรมะได้ใจเราก็จะสูงมองอะไรก็จะมองได้กว้างเมื่อมองอะไรได้กว้างแล้วก็จะทำอะไรได้กว้างบืดกว้างด้วยเช่นกันฉะนั้นในชีวิตของบางคนถ้าจนก็อย่ากลัวนะเพราะว่าเราไม่กลัวความจนอยู่แล้วในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนดังที่เคยบอกเอาไว้ว่าเราไม่กลัวความจนเพราะว่าเรามีความสันโดษเราไม่กลัวความโกรธเพราะว่าเรามีความเมตตากรุณาเราไม่กลัวความริษยาเพราะว่าเรามีมุทิตาจิตเราไม่กลัวความผิดเพราะว่าเรามีหิริโอตตัปปะเราไม่กลัวราคะเพราะว่าเราไม่เคยดำริเราไม่กลัวมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าเรารู้แจ้งและเราไม่กลัวความแห้งแล้งเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับพระนิพพานคือความเย็นใจเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาในวันนี้ก็สมสมัยได้เวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้